น้องบอกว่าเฮ้ยพี่วัดโตจนป่านเนี้ยพี่เคยเล่นไอ้พวกกล่องสุ่มอะไรหรือยังเห็นยังปุ๊บ A B C D E A B C D E และสิ่งออกมาก็คือพี่คิดว่าพี่น่าจะดวงดีเพราะเมื่อกี้มาถึงปุ๊บอ่ะพี่ขี้เลยกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับมาทำอะไรป่านนี้กับผมวัดทีวีมันนะครับวันนี้จะไปที่เกตเวย์กับใหม่น้องบอกว่าเฮ้ยพี่วัดโตจนป่านนี้พี่เคยเล่นไอ้พวกกล่องสุ่มอะไรหรือยังอ้าวยังไม่เคยเลยกล่องสุ่มเป็นที่อะไรก็ไม่เคยรู้จักเลยน้องเลยว่าพี่ต้องไปที่เกตเวย์กับใหม่วันนี้เราก็เลยจะเดินทางไปที่เกตเวย์กับใหม่เพื่อไปลองดูว่ากล่องสุ่มที่เขาว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วสุ่มแล้วมันได้อะไรวะระหว่างนี้ก็จะเดินทางจากออฟฟิศไปที่เกตเวย์กับใหม่นะครับโดยใช้เส้นทางนาวมินไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าเลียบทางด่วนแล้วก็ค่อยไปถึงเอกมัยน่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีโอเคครับเอาละครับตอนนี้ถึงเกตเวย์เอกมัยแล้วครับก่อนที่เราจะซื้อกล่องสุ่มนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวมากตอนนี้ปวดขี้น่าจะท้องเสียเร็วเลยรีบเลยแก๊สไปมึงเคยมาปะเนี่ยไม่เคยครับพี่ชิบหายแล้วหาห้องน้ำไปก่อนเลยเร็วๆๆๆเข้าห้างก่อนเร็วไหวได้เพี้ยอ้าวชิบหายชิบหายแล้วพี่ไปประตูดิพี่ไปประตูดิโอ้ยไปมาทางนู้นไปตู้ทั้งหมดเลยอ๋อใช่ตู้นี้คือกิจวัตรปกติทั้งหมดครับตัวบอร์ดจะอยู่ด้านในอยู่นี่เป็นบอร์ดที่ทำกี่นะครับก็ราคาจะมีแต่บอกไว้สำหรับชุดจะมีไม่เท่ากันตั้งแต่350ไปจนถึง 2,700 อันนี้เป็นโมเดลหมดเลย3ชิ้นก็คือจะได้สปีกเกอร์เลยนะตัวนี้แต่ทีนี้ก็คือสุดสีคือล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นมานิโลครับตัวนี้เพิ่งเริ่มขายวันนี้แต่ละชุดจะมีลาสต์วันด้วยรางวัลลาสต์วันก็คือสำหรับคนที่เหมาบอร์ดทั้งหมดจะได้แถมไปตอนนี้คือความรู้สึกกูเหมือนเลยว่าร้านขายของชำอ่ะมันจะมีแบบร้านคู่จับจ่าย10บาทดึงสลากมาแล้วก็ดูว่าได้อะไรมาหน่อยพี่ก็จะเป็นพวกแชมพูเหล้าแบรนด์นึงอะไรเงี้ยจะแปะอยู่ที่บอร์ดที่ตามร้านขายของชำเคยเห็นปะแต่นี่คือเป็นพวกสติ๊กเกอร์โมเดลปัญหาคือกูไม่รู้ว่ากูอยากได้อะไรอันไหนอันนี้เป็นโดคอลเลคชั่นฟิกเกอร์มี2ตัวบัวแอนด์ค็อกแล้วก็คงมูลสกิอันนี้ก็จะเป็นแก้วสมุดโน้ตอันนี้เป็นแค่ผ้าม่านแล้วก็เป็นจานครับตอนนี้พี่ตัดเลือกแล้วว่าจะลองสุ่ม2อันนี้ครับก็คือตัวที่อะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าไมคิโลแคเดเบียครับไมโคลแคเดเบียไปแล้วก็อันนี้เป็นวันพีทบัวแอนด์ค็อกครับ2ตัวนี้เนาะ450อันนี้380บาทพี่คิดว่าพี่น่าจะดวงดีเพราะเมื่อกี้มาถึงปุ๊บอ่ะพี่ขี้เลยอันนี้ให้เลือกก่อนว่าเอาชุดไหนยาละกี่ใบเอาชุดไหนยาละกี่ใบใช่ป่ะอันนี้เป็นกระทะตัวนะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะก็ฉี่ออกมาแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเราได้รางวัลอะไรเป็น A B C D E อะไรว่าไปเอาซักกล่องละ2มั้ยปกติเค้าเวลาเค้าสุ่มกันเค้าก็จะส่วนใหญ่จะถ้าเป็นต่างชาตินะฮะก็จะแบบว่าใบเดียวหรือ2ใบแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็จะประมาณว่า 2-3 ใบเหมือนกันแต่ถ้าจะวัดดวงผมแนะนำว่าก็ผมไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าอยากลองงั้นผมเอาอย่างละ2มาแล้วกันใครเป็นคนชวนมาทำอะไรอย่างนี้พี่ชวนตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วก็อยากลองทำว่าเป็นยังไงโอเคเอาพี่ก่อนอย่างละ2ใบครับเชิญครับโอเคครับอันนี้1ก่อนอันนี้1ก่อนแล้วก็มาเอาฝั่งนี้ปึ๊บๆๆๆ1เอาอีก1แล้วก็อีกฝั่งอีก1โอเคได้แล้วครับเรียบร้อย4ใบนี้จะเป็น4ใบที่ดีมากๆแน่ๆนะครับฉีกเลยเปิดตามลูกศรนะครับเปิดตามลูกศรครับผมนี่มีลูกศรนี่เป็นวันที่เฟิร์บเห็นไหมเห็นแล้วรางวัลอะไรเอ่ย F ครับ F จานอันนี้จานจะเป็นสุ่มนะครับเลือกไม่ได้ครับผมคุณมีจานกันยัง
ยังไม่มีพอดีเออขาดจานพอดีถือว่าดีมากต่อไปสีเขียวก่อนมาฮีโร่นะครับมาฮีโร่อคาเดมีมันต้องอะไรถึงดีวะ A B C D E A B C D E เก็บอันดีๆไว้ให้คนอื่นเขาบ้างเพราะเดี๋ยวคนเขาดูอยู่เฮ้ยเชี่ยที่วัดแม่งแบบจับอันดีๆได้หมดแล้วเขาก็ไม่มาเอานะแล้วก็แบบเอาอันแบบให้ดีออกไปบ้างนะเปิดชอยให้คนอื่นเขาเลือกปุ๊บอันนี้มาฮีโร่อคาเดมีเห็นยังเป็นไรแว๊บๆยังเห็นยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรวะอีครับผมอีอีเป็นสแตนอะคริลิกนะครับเฮ้ยอย่างนี้ถือว่าดีอันนี้เอากลับมาที่วันพีซอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บกล้องถ่ายไม่ทันกล้องถ่ายไม่ทันเลยดีอะไรวะดีครับผมดีสมุดนี่ได้ไปสมุดไปสุดท้ายเฮ้ยชิบเฮ้ยอะไรครับอะไรครับคุณจะได้อะไรครับ A B C D E A B C D E และสิ่งออกมาก็คือว่าพี่น่าจะดวงดีเพราะเมื่อกี้มาถึงปุ๊บอะที่ขี้เลย A B C D E A B C D E และสิ่งออกมาก็คือ เอ้าวิถือว่าดีมากใช่ครับถือว่าดีมากเพราะว่ามีแค่2ตัวเหรอใช่ครับมีแค่2ตัวอย่าเคสุดยอดนี่ถือว่าเยี่ยมถือว่าดวงดีมากครับดวงดีมากผมบอกแล้วถ้าจะทำอะไรนะครับคุณผมบอกเลยเคล็ดของผมนะไปถึงที่ไหนที่นั่นนะคุณขี้ก่อนเลยเดี๋ยวก็จะถูกเอาไปแปะที่บอร์ดใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วก็จะแปะที่บอร์ดมาฮีโร่แคนเดเมียจะได้เป็นซีเป็นติ๊กเกอร์นะครับมีตัวระยะ1ตัวแล้วรางวัล E เป็นแซงคลิกแบบสุ่มได้นะครับครับชิ้นส่วนชุด2งามวันพีซได้รางวัล D เป็นสมุดโน้ตนะครับแบบเลือกลายได้ใช่ครับแล้วก็เป็นจานกี1ใบแบบสุ่มแบบสุ่มลายโอเคครับเดี๋ยวไปเอาของได้ครับไปๆๆๆๆเฮ้ยใหญ่อย่างนี้เลยเหรอโอเคครับใหญ่ตัวระยะอิสคูขนาด23เซนนะครับเฮ้ยรางวัลของตัวอันนี้มันใหม่นะมันเพิ่งมาเพิ่งขายวันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นถ้าใครใกล้แถวนี้หรือว่าเอ้ยดูวิดีโอนี้แล้วแบบเฮ้ยอยากมาส่งแบบพี่วัดรีบมาเพราะว่าของดีอยู่เยอะมากอ่ะ1ชิ้นกอดซะก่อนนะต่อไปก็จะเป็นแซนลิคลิกนะครับอันนี้เป็นแบบสูบเหมือนกันใช่มั้ยครับอันนี้ต้องมาสูบอีกรอบนึงนี่ต้องสูบอีกรอบนึงปึ๊บๆครับผมแกะเลยมั้ยสแตนอะคริลิกก็เป็นตัวละครใช่เราที่เราได้ก็คือจะเป็นตัวไรนะปึ๊บแหมไม่เห็นดูไหมอย่างนี้ปึ๊บตัวโมเดลตัวใหญ่นี่ก็น่าจะคุ้มละมั้งราคาเงินที่เราจ่ายไปอ่ะมันโน้ตหนึ่งเล่มครับผมอันนี้เลือกลายได้อันนี้เลือกลายได้ครับผมเอานี้แล้วกันผมเลือกนี้ครับครับผมโอเคคือวัดเลือกนามิวานะโอเคต่อไปจะเป็นจานนะครับสุ่มเนาะใช่ครับสุ่มอันไหนก็ได้หยิบตรงไหนก็ได้นี่ละกันปึ๊บอันนี้กล่องนะกล่องจะเปิดกันหมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้รายละเอียดข้างในจริงจริงฟีลลิ่งแบบนี้มันเหมือนแบบใครชอบเรื่องแบบเสี่ยงโชคนะมันสุ่มแล้วสุ่มอีกสุ่มแล้วสุ่มอีกอะไรเงี้ยใช่ใช่รวมเหมือนเราขายกระชับปองอยู่กระชับปองปึ๊บนี่เป็นไงสวยไหมปึ๊บได้เป็นโคมูราซากิครับสวยนะเกมไอ้นี่กระจานคุณภาพอยู่นะไม่ใช่จานแบบไก่กานะนี่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 ขอบคุณมากครับนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยในการสุ่มพวกของพวกนี้ใช่ใช่ครับปกติคนที่เขามาสุ่มในพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นไหนก็จะมีตั้งแต่วัยอุปมปลายแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่เลยครับส่วนใหญ่ก็เด็กเล็กต่างชาติหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ด้วยกันนะโอเคส่วนใหญ่จะเยอะก็อย่างที่บอกไปครับใครอยู่ใกล้ๆละแวกเกตเวย์กับไมค์ก็มาได้ที่ร้านนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับไดโซนะครับชั้น2นะครับร้านยูเมยะฮะยูเมยะนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับโอเคครับก็สำหรับครั้งแรกของพี่นะครับกับการที่ได้โอกาสมาสุ่มถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เรียกว่าเพอร์เฟคทีเดียวนี่คือครั้งแรกของผมในการสุ่มอิจิบังคูจินะครับผมก็ได้ออกมาเป็นของ4ชิ้นนี้ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าโชคดีมากเพราะว่ากล่องกล่องใหญ่เนี่ยคือ1ต่อ40หมายความว่าในสลาก40อันน่ะจะได้อันเนี้ยต้อง1อันเท่านั้นโคตรโชคดีครั้งหน้าไปทำอะไรต่อดีอยากไปแบบใช้แบบร่างกายบ้างอ่ะโชว์เลยโชว์ให้คนดูเห็นเลยว่าเฮียพี่วัดแม่งยังแบบแข็งแรงอยู่เจอกันแน่ครับกับมาทำอะไรปั่นนี้กับพี่วัดทีมันนะครับฝากติดตามด้วยครับติดตามกด Subscribe ได้ที่ช่องทีมัน Official นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับของกูของกูอุ๊ยแตกอุ๊ยแตก
การอะไรนะครับต้องการอะไรนะครับแฟนดี้ครับแฟนดี้หรอหนูน้อง2คนเก็บสะสมมาใช่ครับแจกได้ครบเซตเลยครับอ๋อแล้วตอนนี้เหลืออะไรบ้างวันนี้มันหายไปตัวนึงเพราะพี่จำไม่ได้ผมเชื่อตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เลยขอซื้อต่อก็ได้ซื้อต่อได้ครับพี่เท่าไหร่ครับผมไม่รู้เลยอ่ะอ่ะได้ครับอันนี้ผมบอกเลยผมไม่รู้ราคาแต่ว่าผมเห็นว่าน้องชื่ออะไรนะอุ้ยครับอุ้ยครับกับบอลครับอุ้ยกับบอลอยากได้วิ่งมาหาผมในขณะที่ผมกำลังกลับแล้วเพราะฉะนั้นผมสุ่มไปเท่าไหร่ให้เขาในราคานั้นเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับขอโชคดีครับนี่คือความรู้สึกของคนที่เก็บสะสมเนาะมันเป็นแบบใช่ครับโอเคมีสะสมอะไรอีกไหมครับไม่โอเคได้ครับขอบคุณมากครับกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ